วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์ตำนานกล้ามปู500บาทมาชีวิตปีนะคะกินแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัจิเกิดนะคะวันนี้เรามาอยู่ตรงแถวแถวถนนผ่านฟ้านะคะก็เป็นถนนย่านเก่ามากที่เรามาตั้งแต่เด็กมากผ่านฟ้านี่กินหญ้าป่ะครับนั่นมันผ่านฟ้ากินหญ้าผ่านยางกินยุง จะบอกว่าคือถ้าเราอยากกินอาหารซีฟู้ดอ่ะปกติก็จะนึกถึงร้านอาหารทะเลที่มันมีกุ้งหอยปูปลาทั้งหมดอ่ะแต่อยากจะบอกว่ามันมีร้านหนึ่งเว้ยเป็นภัตตาคารที่แบบเปิดมาตั้งแต่สมัยอากงโมอ่ะใช่เหรอใช่แล้วโมมากินตอนเด็กๆอากงเคยพามากินเคยมากินแล้วเหรอเคยมากินตอนเด็กมากวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์แบบว่านั่งร้านคลาสสิกคลาสสิกกินอาหารอร่อยอร่อยราคาก้ามปูละ500บาทเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าความอร่อยคลาสสิกนี้หน้าตาจะเป็นยังไงจะบอกว่าร้านนี้โมมากินนานมากเมื่อกี้ตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวประมาณนี้ใช่จริงคือโมกินตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทุกคนสมัยตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะตั้งแต่โมเป็นเด็กอะโมเป็นนักล่าฝันเรื่องอาหารตั้งแต่เด็กเลยนักล่าฝันคือว่าที่บ้านโมอะตื่นเต้นมากเลยวันที่โมเดินได้ก้าวแรกเขาก็เลยซื้อกล้องวิดีโอแล้วโมก็กลายเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่อายุประมาณ2ขวบตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโมจะมีคลิปมีคลิปทุกอย่างมีคลิปตั้งแต่ร้องเพลงร้องคลิปกินข้าวคลิปร้องไห้เมื่อสมัย20ปีที่แล้วไม่ค่อยมีใครอัดคลิปกันนะแต่บ้านโมอัดเพราะว่าโมแบบเหมือนมีเชื้อสายยูทูบเบอร์มาตั้งแต่เด็กตอนออกมานี่ไม่ได้ดูดนิ้วนะถือกล้องออกมาด้วยแล้วร้านนี้เป็นร้านที่อากงอ่ะชอบพามากินเลยนี่ค่ะภัตตาคารผ่านฟ้าเฮ้ยแบบเราตื่นเต้นมากเลยจริงๆเว้ยเพราะเราไม่ได้กินมานานแล้วเราลืมรสชาติไปแล้ว20ปี20ปีที่เราไม่ได้กินความหลังร้านเขาเนี่ยเมนูก็จะแบบเป็นแบบเน้นที่ปูกล้ามปูนึ่งกล้ามละ200 300 400 500มันเป็นภัตตาคารนะทุกคนสุกี้แห้งเนี่ยก็จะ150 200 300เนื้อผัดน้ำมันหอยก็จะ200 300เฮ้ยอันนี้ปี2020เขาก็ได้ดิฉันเพิ่งรู้ว่าแบบร้านตอนเด็กๆของเราเป็นร้านที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาสั่งเอากล้ามปูที่จองไว้ค่ะครับจองแล้วก็เอาพวกพิโรดคืออะไรอ่ะคะทะเลทอดแล้วราดพริกอีกทีครับโอ้ไส้หมูทอดกรอบค่ะครับผมแค่กึ๋นข้าวผัดปูทุกคนจะบอกว่าถ้าจะมาร้านนี้50 50เลยคือเราต้องจองมาก่อนร้านนี้คือธรรมเนียมคือถ้าอยากกินกล้ามปูใหญ่ต้องโทรจองล่วงหน้าร้านนี้เปิดตั้งแต่ปีอะไรนะ2482ปีนี้ปีอะไรวะ2563 -2482 ตำนานกล้ามปู500บาทมา11ปีนะคะเมื่อกี้ไปคุยกับคุณป้าเจ้าของร้านมาเขาบอกว่าตอนแรกเปิดเป็นขายขนมปังกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมันเป็นภัตตาคารกล้ามปูแล้ว80ปีที่แล้วกล้ามปูขายเท่าไหร่ราคาแรกสุดประมาณ30 40บาทโอ้ยแล้วก็เงินมันเพิ่มกระโดดขนาดไม่ใช่สมัยนั้นน้ำอะค่ะน้ำมันยังไม่ได้ความเค็มขนาดนี้ไม่ใช่ตอนสมัยนี้น้ำมันไม่ใช่ไม่ใช่อุ๊ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยนี่คืออะไรอ่ะนี่คือเนื้อปูทะเลแบบแกะใช่วันนี้นะคะเราจะมากินให้ทุกคนดูนะคะว่ารีแอคชั่นความอร่อยของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนโอเคก่อนอื่นแนะนำราคาก่อนอันนี้นะคะกล้ามปูอันเล็กๆอันนี้นะคะกล้ามละ200บาทอันนี้นะคะกล้ามปูใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะกล้ามละ500บาทค่ะส่วนนี้นะคะเนื้อปูแบบแกะเลยนะ800สามจานนี้ราคารวม 1,500 บาทเดี๋ยวเราชิมจากเบสิกเบสิกกันก่อนให้ทุกคนให้ทุกคนชิมพร้อมกันชิมข้าวผัดนี่หอมหอมมากชิมหอมข้าวผัดหน้าตาธรรมดาแต่หอมมากหอมกลิ่นกระทะหอมกลิ่นไข่หอมกลิ่นปูข้าวผัดในอุดมคตินี่นี่จานนี้นี่แค่กุ้งแค่กุ้งแค่กุ้งนี่คืออะไรครับมันเหมือนเป็นกุ้งเป็นพวกกุ้งบดผสมปรุงรสอะไรเงี้ยแล้วก็ยัดเข้าไปในฟองเต้าหู้แล้วเขาจะไปนึ่งก่อนแล้วก็ลงทอดจิ้มบวยจิ้มบวยกินแล้วคิดถึงอากงเพราะอากงชอบพามากินมากๆใช่ค่ะรู้ทุกคน
คือร้านนี้มันมีความแบบรสชาติออริจินอลเป็นรสชาติที่แบบว่าที่เขาสั่งสมมานาน80ปีมันเป็นความอร่อยที่พอดีไม่จัดจ้านเกินไปมันไม่ได้อร่อยแบบว้าวมันคืออร่อยที่แบบกลับมากินได้อีกเรื่อยๆกินแล้วคิดถึงอดีตคิดถึงตอนเด็กโมพิโรดคือว่าเป็นทะเลทอดแล้วก็ราดด้วยพริกนะคะเป็นปลาหมึกนี่เป็นเต้าเจี้ยวหน้าตาดูจะเผ็ดนะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดผ่านจะโจ๊กมาแล้วไม่มีอะไรเผ็ดอีกเลยถ้าอยากสร้างภูมิต้านทานตัวเองคือไปกินโจ๊กนี่กินจานนี้ก่อนที่จะกินกัมปูทุกคนดูนี่มันคือขุมทรัพย์แห่งท้องทะเลที่มันไม่มีกระดูกหรือไม่มีอะไรมากั้นเลยมันคือเนื้อปู3ตัวที่ไม่มีกล้ามแล้วก็จะจุ่มมันนี่หุ้ยเนื้อแน่นมากสดไม่ต้องแกะเองปกติเนื้อปูแกะมันจะมีแต่พวกปูม้าเว้ยมันไม่ค่อยมีปูทะเลเว้ยโมว่าปูเนื้ออร่อยกว่าปูม้าแต่ปูม้าจะแกะง่ายกว่าเพราะเปลือกบางกว่าคนไม่ค่อยนิยมกินปูเนื้อกันเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งแต่จริงๆแล้วอะความหวานของน้องเขาอะมันคือที่สุดกินนี่ด้วยก่อนมันคือกระดองแล้วก็ต้องทำอย่างนี้ครับว่าเนี่ยดูดิเต็มโอ้โหดูคนเห็นนี่ป้าคือมันคือลายหินอ่อนอ่ะเห็นป้ามันเต่งมากเลยแกะประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราแกะอันนี้ให้ดูอันนี้คือขุมทรัพย์200บาทเดี๋ยวเราจะงัดออกมาให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงชิมอันนี้กันนะคะก้ามปูก้ามเล็กก่อนให้กินอันเล็กก่อนใช่ไหมกินอันเล็กก่อนดูดทีเดียวเลยนะปาดน้ำจิ้มโอ้โหปาดเป็นชิ้นดูดทีเดียวนะครับสดอันนี้ก้ามปูเนี่ยเป็นส่วนที่เนื้อแน่นที่สุดเท็กซ์เจอร์มันอ่ะจะไม่เหมือนส่วนอื่นเพราะถ้าปูที่สดจริงอ่ะถ้ากัดเข้าไปแล้วเนื้อปูจะเรียงตัวกันเป็นเส้นๆเคี้ยวแล้วจะได้สัมผัสความกรอบความดึงความหวานซึ่งอันเนี้ยเนื้อรวมกันเป็นมัดเป็นก้อนที่แข็งแรงมากลายสวยงามขอเรียกสิ่งนี้ว่าความรักที่ตามหามานานในท้องทะเลสิ่งนี้คือความรักของเด็กอ้วนนะคะมาชิมก่อนเห็นปะบอกแล้วว่ามันจะเรียงตัวกันเป็นเส้นๆ เนื้อจะกรอบๆหวานหวานปาดน้ำจิ้มมันคือสิ่งที่เรารอคอยมานานเรารอคอยคำที่กำลังจะกินอยู่ตรงนี้นี่แหละกินแล้วนะคะตำนานก้ามปู500บาท81ปีนะคะขอเรียกสิ่งนี้ว่าความรักที่ตามหามานานในท้องทะเลความปูอยู่ในปากหนุ่ยไม่เหลืออะไรเลย20ปีที่แล้วโมมากินมันสดยังไงอ่ะตอนนี้มันก็สดเหมือนเดิมเขาคงคุณภาพเดิมปูอ่ะมันจะอร่อยกับปูไม่ได้หรอกมันปูมันก็คือปูอ่ะกินเข้าไปมันก็คือปูแต่ว่าแบบก้ามปูเขาสดจริงๆนะขอกินก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีนึงตอนคิดเงินค่ะหมดเกลี้ยงเลยคิดว่าเท่าไหร่ 3,000 ป่ะ 3,000 28 360 อันนี้ไปก่อนขอบคุณนะคะโอเคค่ะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ภัตตาคารผ่านฟ้านะคะก็อย่าลืมนะคะใครอยากมาลิ้มรสฝีมือแบบเป็นน้ำมืออาม่าอย่างเงี้ยก็แนะนำนะคะให้มาที่นี่นะคะอยากมาเจอบรรยากาศเก่าๆสโลไลฟ์นั่งกินชิลๆบรรยากาศเย็นๆทั้งๆที่ไม่มีแอร์ติดนะก็มาที่นี่เลยนะคะมันชิลมากๆจริงๆแฮปปี้นะคะอย่าลืมจองก้ามปูก่อนมาด้วยนะคะทุกคนปลาสโมจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอสโมมาให้แต่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่ง
พอใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อย